กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยในฐานะสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตใช้เวลา5นาทีนะครับได้ในการที่จะเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการปฏิรูปทางสังคมซึ่งมีการนำเสนอบิ๊กบล็อกเอาไว้5บิ๊กบล็อกถ้าจะพูดถึงการปฏิรูปทางสังคมแล้วดูเหมือนที่มีกระบวนการและกลไกที่เป็นการปฏิรูปจริงๆเนี่ยก็น่าที่จะเป็นเพียงแค่ประเด็นที่4นะครับก็คือการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเองความหมายของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะปฏิรูปจริงๆชุมชนต้องเข้มแข็งจากการจัดการตนเองครับท่านประธานครับดังนั้นการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือกระทรวงมหาดไทยจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับที่จะลงนโยบายนี้ผ่านลงไปผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนะครับก็คือเป็นชุมชนเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นไปได้ครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยศักยภาพของเขามีมากกว่านั้นศักยภาพของความเป็นชุมชนเมืองเขาสามารถจัดตนเองได้มีคณะกรรมการชุมชนมีคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มย่อมย่านแล้วก็สามารถที่จะประสานงานนำเอาความต้องการและความจำเป็นที่มีอยู่จริงนะในพื้นที่นำไปบอกให้กับท้องถิ่นและท้องถิ่นสามารถทำแผนนะครับเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ซึ่งเมื่อนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับในแง่ของตำบลแล้วก็เช่นเดียวกันตำบลจัดการตนเองก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะเดียวกันทำไมการปฏิรูปสังคมจึงไม่ดำเนินการในมุมมองจาก bottom up หรือการจากมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนการมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนจะมีส่วนช่วยทำให้บิ๊กร็อกตัวอื่นๆนั้นที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับประเด็นที่2ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการผลักดันให้ใช้ฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่การมีองค์กรปกครองท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาสามารถที่จะมีข้อมูลแทบจะครบถ้วนทั้งมิติทั้งกว้างยาวและลึกและรวมไปถึงเชิงของคุณภาพชีวิตด้วยดังนั้นการที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับการที่เขาจะมีกลไกในการที่จะดำเนินการเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้วยกันเองเนี่ยจากการที่เขาอยู่ในหย่อมย่านต่างๆในพื้นที่เขาก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาและเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่กันและกันนะครับดังนั้นการผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับถ้ายังมีแนวทางตรงนี้ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้เนี่ยเราจะต้องยกเลิกกระบวนการที่มีหน่วยงานต่างๆลงไปแล้วก็ไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นก็ดีกลไกท้องถิ่นก็ดีประชาชนก็ดีหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ดีไปเก็บข้อมูลให้กับแต่ละหน่วยแล้วก็เอาข้อมูลนั้นกลับไปโปรเซสเอาไปดำเนินการกว่าจะได้ข้อมูลกลับมาก็ทำคล้ายกับงานวิจัยกลายเป็นงานที่ยืดเยื้อกว่าจะรู้เรื่องปีหนึ่งผ่านไปแล้วอะไรทำนองนี้ดังนั้นและฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ต้องเป็นเรียลไทม์ต้องเป็นปัจจุบันต้องเป็นวันนั้นผมได้เคยอภิปรายหลายครั้งว่าวันนี้มีคุณป้าคุณยายอายุเกิน80 90มีคุณลุงมีคุณตาอายุเกิน90 101เท่าไหร่อยู่ในสถานะคุณภาพชีวิตแบบใดในพื้นที่ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้หมดเลยโดยไม่น่าจะมีความยุ่งยากอะไรในเมื่อมีฐานข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเพียงแค่เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่คนที่มีอยู่อาศัยความร่วมมือจากทางด้านฝ่ายท้องที่ก็คือทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและแน่นอนครับอาจจะอาศัยความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มีอยู่ทั้งหมดที่รวมตัวกันอยู่ในสภาพของสภาองค์กรชุมชนก็จะไปวิเคราะห์วิจารณ์ไปเก็บสแกนข้อมูลมาเก็บเอาไว้กลายเป็นข้อมูลของพื้นที่ของท้องถิ่นของตัวเองแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผังการจัดการน้ำก็ดีนะครับตอนนี้มีตำบลหลายแห่งที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการน้ำด้วยตัวเองเพราะเขามีฐานข้อมูลแล้วเขาสามารถใช้ฐานข้อมูลนั้นเนี่ยไปดำเนินการคู่ขนานกับองค์กรที่เป็นองค์กรภาครัฐซึ่งรับผิดชอบเรื่องต่างๆนะครับดังนั้นในประเด็นที่เป็นบิ๊กร็อกที่2เนี่ยจึงเป็นบิ๊กร็อกที่ต่อเนื่องจากการทำให้ชุมชนเมืองมีการจัดการตนเองได้นะครับถัดมาครับระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้
ถึงวัยเกษียณหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมท่านประธานครับผมไปลงพื้นที่มาแล้วไปเห็นประจักษ์แก่สายตาเขาทำกันมา20กว่าปี30ปีองค์กรของเขาเข้มแข็งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีระดับหมู่บ้านมีเงินเป็น10กว่าล้านนะครับแล้วก็10กว่าหมู่บ้านก็มีเงินรวมนับร้อยเป็นร้อยๆล้านนะครับดังนั้นการออมเพื่อสร้างหลักประกันในพื้นที่ในระดับตำบลและหมู่บ้านเป็นไปได้จริงเพียงแค่ว่ากลไกภาครัฐไม่ไปทำงานซ้ำซ้อนกันกลไกภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะไปใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในประเด็นที่2ที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้นำเอาความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ตามข้อมูลเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ที่ดินก็ดีการขึ้นทะเบียนคนพิการก็ดีนะครับล้วนแล้วแต่จะมีส่วนได้มาจากกระบวนการของการจัดการตนเองซึ่งกระผมเชื่อมั่นว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่มองเหมือนกับว่าคณะกรรมการปฏิรูปจะหมดลงแต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่จริงจังที่ปฏิรูปจากฐานรากขึ้นสู่ข้างบนเพื่อจะรองรับนโยบายจากรัฐบาลหรือจากส่วนบนลงล่างได้ขอบพระคุณครับ